สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นเดียวกันและเมื่อสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญเป็นอย่างมากการรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกันซึ่งเราเองก็สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีได้เริ่มต้นจากที่ครัวเรือนของเราแล้ววิธีการล่ะเราต้องทำอย่างไรบ้างอย่างแรกต้องคำนึงในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ทรัพยากรเช่นไฟฟ้าน้ำน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัดและคุ้มค่าไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ 2. การจัดการขยะในครัวเรือนโดยการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องโดยให้คัดแยกขยะแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ขยะย่อยสลายขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปและขยะอันตรายเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากครัวเรือนในส่วนของขยะย่อยสลายหรือขยะอินทรีย์ให้นำมาบริหารจัดการไปทำเป็นปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและนำไปบำรุงต้นไม้ 3. ลดการสร้างมลพิษทางอากาศโดยการหันมาใช้พลังงานสะอาดหรือการใช้จักรยานในการเดินทาง 4. เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้รวมถึงการช่วยดูแลรักษาต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ในครัวเรือนและชุมชนให้น่าอยู่ 5. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกงดใช้กล่องโฟมงดใช้สารเคมีและหันมาใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ในการบำรุงต้นไม้และพืชผลทางการเกษตรเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ตัวเราเองเริ่มต้นง่ายๆที่ตัวเราและเมื่อครัวเรือนของเรามีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ก็จะส่งผลต่อชุมชนและขยายผลให้เมืองมีสภาพแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปมาร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเมืองที่น่าอยู่สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน Green City กันนะครับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม